ก็ผ่านไปส,สดๆร้อนๆสำหรับเทศกาลลอยกระทงซึ่งทาให้พูดจนเกินไปนักก็สามารถเรียกได้ว่าณตอนนี้เทศกาลลอยกระทงกลายเป็นเทศกาลระดับโลกที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากไปแล้วซึ่งบรรดาช่อง YouTube ของชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยและรวมถึงเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและรวมถึงเพจอาเซียนต่างๆนะครับได้มีการโพสต์แสดงความยินดีและได้มีการแชร์ภาพบรรยากาศเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง ซึ่งทั้งหมดก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเทศกาลลอยกระทงติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b e Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่มหวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบส จากงานเทศกาลลอยกระทงที่เพิ่งผ่านไปโลกโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์เรื่องราวและรวมถึงมีการแชร์ภาพความสวยงามของเทศกาลลอยกระทงซึ่งได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นคุณเจอรุนชาวต่างชาติจากช่อง Global Travelmate ซึ่งได้มีการไลฟ์สดเทศกาลลอยกระทงที่บริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมและรวมถึงสวนเบญจศิริซึ่งนอกเหนือจากข่าวจะได้มีการชื่นชมความสวยงามของเทศกาลลอยกระทงแล้วนะครับ เขาเยังได้ระบุข,ข้อความด้วยว่าเขารู้สึกว่ากรุงเทพนั้นพัฒนาไปมากทั้งเรื่องระบบขนส่งมวลชนและสภาพแวดล้อมของเมืองมาต่อกันที่ช่อง YouTube ของชาวต่างชาติอีกช่องหนึ่งช่องนี้มีชื่อว่า t o mad e x p l o l e r ซึ่งเป็นสองคู่สามีภรรยาลุคและนาโอมิซึ่งเป็นชาวไอร์แลนด์และฝรั่งเศสซึ่งพวกเขาทั้งคู่ได้เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้พวกเขาทั้งคู่ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อมาเยี่ยมชมเทศกาลลอยกระทง โดยคุณลุกและคุณนาโอมิได้มีการพาชมบรรยากาศงานลอยกระทงที่คลองพดุงกรุงกรเกษมและรวมถึงได้มีโอกาสลอยกระทงด้วยมาต่อกันที่อีกช่องครับคุณแกรี่จากช่องแกรี่บุตเลอร์เดอะโรมิงคุกโดยทางคุณแกรี่ได้มีการไลฟ์สดการเยี่ยมชมบรรยากาศลอยกระทงที่วัดนางชีซึ่งอยู่แถวๆภาษีเจริญซึ่งภาพบรรยากาศในวิดีโอของเขานะครับก็สวยงามและมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้เพจต่างๆของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอาเซียนสกายไลน์หรือว่าเอเชียเอสีเอสตอรี่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความเฉลิมฉลองวันลอยกระทงด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ยังได้มีการแสดงความคิดเห็นจากชาวฝรั่งเศสจากเพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยาภาคภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งได้มีการเดบุข้อความเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงไว้ว่าเทศกาลลอยกระทงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของประเทศไทยซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศ ทั้งนี้นะครับจากสื่อต่างๆได้มีชาวต่างชาติได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงและรวมถึงเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่างานเทศกาลลอยกระทงที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจรู้สึกดีใจที่เห็นทุกคนมีชีวิตชีวา ในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปท่านนี้ได้เข้ามาบอกเล่าความประทับใจไว้ว่าเมื่อคืนผมเดินไปตามคลองจากท่าเรือเทเวศไปยังอาคารสหประชาชาติและเดินไปจนถึงตลาดโบเบมันเป็นเส้นทางอนุรักษ์คลองที่มีสเสน่ห์และสวยงามมากแล้วรวมถึงการเที่ยวชมตลาดเป็นกิจกรรมที่มีผู้คนคึกคักหวังว่าการมากรุงเทพครั้งหน้าผมจะได้มาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้อีกไม่แน่ว่าอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ผมแนะนําให้คุณไปงานลอยกระทงที่สุโขทยัยที่นั่นมีเทศกาลที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปครับผมชอบแนวคิดเรื่องการนําเรื่องไม่ดีและความคิดลบๆบ,บาปเคราะห์ร้ายและความรู้สึกแย่ๆนํามาใส่กระทงเพื่อลอยมันออกไปความคิดเห็นต่อไปผมได้ลองทํากระทงด้วยตัวเองแล้วนํากระทงนั้นไปลอยที่แม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วต่อด,ด้วยการปล่อยโคมอันโด่งดังณนะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปฉันอยู่ที่นั่นเมื่อปีที่แล้วมันเป็นเทศกาลที่สวยงามมากความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือเทศกาลที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปเป็นเทศกาลที่สวยงามโดยเฉพาะในตอนข้าพวกเขาจะเปิดไฟและผู้คนที่มาอยู่รวมกันในบรรยากาศเทศกาลที่สวยงามแห่งนี้ความคิดเห็นต่อไปครับในความคิดของฉันฉันคิดว่าประเทศไทยนั้นสวยงามที่สุด ความคิดเห็นต่อไปนี่คือเทศกาลที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างสั้นๆเช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่ามั่นเหมือนกับมีเวทมนต์ความคิดเห็นต่อไปครับ,ท,บท่านนี้เขาบอกว่าปี <Skills. S 1> ที่แล้วฉันได้มีโอกาสไปร oui ่วมงานเทศกาลที่จังหวัดสุโขทัยช่างยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความรู้สึกไว้ว่าฉันรักประเทศนี้ความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศที่แสนพิเศษอย่างแท้จริง ความคิดเห็นต่อไปมันเป็นเทศกาลแห่งแสงสีผมรักเทศกาลนี้จริงๆผมเคยไปมาสี่ครั้งแล้วความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือประเพณีไทยที่สวยงามมากความคิดเห็นต่อไปภาพบรรยากาศของงานเทศกาลนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันจริงๆมันช่างสวยงามมากความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ผมชอบมากที่สุดผมเคยไปเที่ยวทั้งกรุงเทพและภูเก็ตและหวังว่าจะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้พวกเราอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ช่างเป็นเมืองที่สวยงามความคิดเห็นต่อไปครับฉันจินตนาการไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าหากได้อยู่ที่นั่นในสมัยโบราณที่ทุกคนต่างมาเฉลิมฉลองเทศกาลกาันมันทําให้ฉันรู้สึกดีมากความคิดเห็นต่อไปครับสุขสารวันลอยกระทงมีความสุขมากๆที่ได้เรียนทํากระทงมันช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงามความคิดเห็นต่อไป เมื่อวานที่ไอคอนสยามมันช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมขอให้คนไทยจากชาวมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปครับอีกหนึ่งประเพณีที่ดีงามที่บ่งบอกตัวตนของคนไทยแสดงถึงรากเงาที่ดีงามสืบสานต่อย,ยอดจบจนถึงปัจจุบันความคิดเห็นต่อไปดีใจที่ได้เห็นสิ่งนี้เมื่อสิบปีที่แล้วผมได้ร่วมงานลอยกระทงและประเพณียี่เป็งที่เชียงใหม่แต่ปีนี้ไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าผมกลับมาที่อเมริกา ความคิดเห็นต่อไปลอยกระทงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งหรือสองวันเท่านั้นแต่คือวัฒนธรรมแห่งสายน้ำที่มีการสืบทอดกันมานานหลายร้อยปีเมื่อเวลาผ่านไปเกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งต้องใช้ความพยายามและทั้งหมดแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยคนบางพวกสามารถเรียนแบบได้แค่รูปแบบเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับงานลอยกระทงประเพณีไทยที่สวยงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากอาณาจักรทวารวดีสู่อาณาจักรสุขโขทยัยหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขที่เป็นความจริงฉันรักเธอประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ประเทศไทยกําลังทําให้เทศกาลลอยกระทงกลายเป็นเทศกาลร,ระดับโลกมาไปไิดท้ายกับความคิดเห็นนี้ครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมมีประเพณีเยอะมากจนมีเพื่อนบ้านอจชาตาร้อนอยากจะลอกเลียนแบบแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเหล่านั้น ประเพณีและอรารยธรรมต่างๆของไทยสวยงามจนคนทั่วทุกมุมโลกต้องอยากรู้อยากเห็นจนต้องมาเที่ยวเมืองไทยให้ได้สักครั้งในชีวิตครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายยสวัสดีครับ